หมอกบิ๊กนะครับถึงแล้วความดูครับก็กำลังจะไปเชียงใหม่ไปดูกันนะครับว่าอยู่อย่างไรที่เชียงใหม่กับบริษัทกระไนทำอะไรกันบ้างนะครับร้านกาแฟเกิดนะครับกับร้านที่ชื่อว่าจุดพักใจเย้ทำทันจริงหรอกับเพื่อนนะแม่ไม่รู้Good morning team อะขอดูกระเป๋าหน่อยของละครของละครเจ็ดวัน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 ได้เลยก่อนมีเสื้อผ้าใส่จริงหรือเปล่าเสื้อผ้าเล็กเกินเสื้อผ้าใหญ่ไม่ไหวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นย้ายออฟฟิศ7วันเขาจะเช็คเกียร์เล็กไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ตลกมากหันไปถามแอมแอมคนดูแลตั๋วถามว่าแอมไม่ได้ซื้อให้หรอแอมบอกไม่ได้ซื้อไอ้บอกให้อยู่ซื้อเองแล้วมีงานเล่นละครแต่แม่แบบอุ้ยขอดูไฟล์แป๊บนึงก็ถามอเล็กยื่นใบไวเช็คเรื่องคนทำเป็นเช็คแบบเว็บวัตถุพักไปเช็คเองไม่ได้ซื้อแม่ต้องมาซื้อตั๋วตอนนี้แต่พี่พนักงานช่วยดีมากน่ารักน่ารักพี่ไอ้เฉยดีมากก็คือจับโหลดกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วจับโหลดขึ้นได้ปุ๊บใช้น้ำหนักทุกคนพอเราไปกันทั้งทีมกระเป๋าขึ้นไปแล้วเราก็มาซื้อตั๋วในราคาจับต้องได้ซื้อแบบหน้างานเลยอีก45นาทีบินครับประตูปิดแล้วคือประตูปิดแล้วคริสเซ่แอร์เอเชียพาไปเชียงใหม่หน่อยแอร์เอเชียพาไปเชียงใหม่หน่อย perfect okay everyone let's do this all again everyone have ticket มีตั๋วแล้วนะครับชิโก้เหรอชิโก้เหรอมัวแต่ดู Twitter NCT อยู่ใจออฟฟิศแปดวันเราเตรียมงานไว้เยอะมากก็คือเราก็จะไปเที่ยวบาแดกบาโฮสไปเที่ยวตะวันแดงไทยแล้วก็ซัพพอร์ตชุมชนคุยกับคอมมูนิตี้ค่ะงานที่เราเลสไว้ว่าเราต้องทำอะไรไม่ก็ย้ายออฟฟิศจอยไงแล้วก็เดี๋ยวมีแม่ตั้มขึ้นไปคืออยากเปลี่ยนบรรยากาศครับที่กรุงเทพตอนนี้รับเช็คเท่กันก็เลยแบบขึ้นไปเปลี่ยนที่ทำงานครับแล้วก็เปิดร้านพักใจที่เชียงใหม่ด้วยเป็นร้านกาแฟเถื่อนที่แบบมีทำจิตบำบัดฟรีมีอาร์ตแกลเลอรี่ฟรีมีเวิร์กช็อปฟรีน้องๆคนไหนที่ดูบล็อกนี้นะครับอยากมาแบบใช้พื้นที่ฟรีแบบมีการประชุมกลุ่มที่อยากได้ความเด่นชาริตี้นิดนึงอยากจัดโน่นนี่นั่นติดต่อมาเลยครับแต่เป็นการใช้พื้นที่ฟรีครับพอแล้วครับวันเนี่ยมันไม่ยาวอ่ะเราเป็นวอล์กวีคนะออกแบบมันต้องยาวอ่ะมันต้องยาวไว้ก่อนมันต้องแบบนี้ป่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องถึงอย่างนี้พี่ไทยอยู่ป่ะไทยคุณเป็นการของโฮสบาร์โฮสบาร์ What kind of bar is that? Gay host bar What they hosting then? No, you buy them drinks and they take care of us and we take care of them. Oh, okay. That's good. What are they hosting? Can you say something in Thai? Yeah. ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอาจจะเป็นช็อคเขาจะใส่ปากเขาจะใส่ปากเก่งมากมาอยู่ไทยแค่สองเดือนก็เข้าไปแล้วมันพูดได้แล้วเก่งเกินเก่งเกินนะครับไทยยังครับเห็นไหม I'm scared man why because I can't gossip you and yeah สรุปอเล็กมาปะเออเหมือนไอ้ขึ้นเครื่องแล้วเปล่างงอเล็กมาแล้วกินอันหนึ่งเพลงนะครับว่าร้านกาแฟเกิดนะครับกับร้านที่ชื่อว่าจุดพักใจเย้มาดูกันเลยวันนี้ก็อาจจะแบบเคลียร์ร้านเพราะพรุ่งนี้เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งวันแรกครับ
ันนี้พี่ขนมครับก็จะเป็น3คน3ทักชั่นพี่ขนมทำเรื่องสไตลิ่งอาร์คิเทคเจอร์สิโมนาก็ดูแลเรื่องคอมมิชชั่นเลยแต่ก็ผู้ผ่านทางผ่านมาทางนี้อะไรนะจริงว่าชาวบ้านเราทำห้องน้ำกันอย่างนี้ได้ไหมมันมองมารู้อ๋อตั้งใจสะท้อนคนที่กลัวแล้วนะสร้างความระแวงเราไม่เห็นมาว่าเรายังห้องน้ำมันไม่เสร็จเลยแล้วนี้วันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนปะไม่ค่ะวันนี้มาติดค่ะทำทันจริงเหรอกับพี่นาแม่ไม่รู้ไม่ทันก็คือจะไม่เห็นเราขนมจริงๆเนาะ everything everywhere จริงๆจริงๆคือเปิดมาแล้วเดือนนึงแต่อันนี้เหมือนเราจะทำทั้ง3ว่าพอเรียนทุกอย่างเสร็จก็เลยแก้ระบบใหม่คือทางนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็แบบ birthday ค่ะทุกคนมานั่งหน้าตามสบายเลยครับแล้วก็จริงๆบาร์มังคืนทั้ง2เป็นวายบาร์บนที่ space แล้วก็เป็นห้องสมุดแล้วก็ทั้ง3ก็เป็น workshop ครับให้เด็กๆน้องๆมาใช้ที่ได้ฟรีแบบไม่เก็บตังค์ได้มาได้เลยครับใครอยากอ่านอะไรมาได้เป็นหนังสือที่บ้านเขื่อนแล้วก็จากหลายๆที่ส่งมามาเอนจอยได้เลยครับก็เป็นมอยบาร์สวัสดีครับเดี๋ยวฟูนิดนึงนะเรามาดูแบบฟันที่มันแบบซึ่งนี่เสร็จแล้วแต่สวยนะเนี่ยสวยเลยสวยเลยโอ้ยขนฟันกระเทยเนาะเขาชั้น3นี่พี่เขื่อนมั่นใจมากซึ่งวันแรกคือหุ้นอ่ะพี่เขื่อนเป็นหุ้นใหญ่สุดแล้วก็มีอีก2คนใช่ไหมซึ่งคุยกันเยอะมากต้องมีชั้น3ไหมพี่เขื่อนบอกว่าต้องมีเพราะมันต้องมีสเปซให้น้องๆสามารถมาจัดกิจกรรมที่สมมติบางทีบางเราไปเช่าที่อื่นน่ะเขามีกล้องมีกล้องเราไม่รู้ว่าเราจัดทำกิจกรรมมาเลยอย่างเงี้ยข้อมูลมันเก็บหรือเปล่าหรือเปล่าปุ๊บเด็กๆน้องๆคนรู้สึกไม่ปลอดภัยกันทำซ้ำๆเลยครับทุกคนสามารถมาจัดกิจกรรมได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำมันที่อยากทำทั้ง3ใบเลยครับเป็นร้านกาแฟที่เปิดแล้วบอกกันทุกคนทุกคนบอกมึงเปิดเพื่อขาดทุนและเจ๊งเลยก็คือเนี่ยอยากจัดเป็นแบบพาราทิสฟรีฮีลิ่งแบบซาวฟรีมูฟเมนต์เทอราพีฟรีอะไรก็แค่เป็นสัมมนาบนนี้ใครอยากใช้พื้นที่มาเลยครับพวกเราดูแลให้ถ้าไม่พาณิชย์ใช้พื้นที่ไปเลยแต่ชอบระเบียงที่ร้านนี้มากอะไรนะชอบระเบียงมันแบบมันน่ารักอ่ะใช่แต่เมาแล้วห้ามตกหาใช่อย่างเดียวแล้วก็ต้องเคลียร์ในวันนี้เพื่อนจะทานไหมพรุ่งนี้เปิดตัวแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเราจะเปิดพรุ่งนี้กี่โมงคะบ่ายสี่10โมงพรุ่งนี้ซวบกันติดอยู่เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบฟรีทุกเดือนแล้วก็จะเป็นศิลปินนะครับที่สกีบอกเราได้ชั้น2ใช่ไหมครับจะเดินหน้าจะมีของคุณเดอะบ็อกมาแล้วก็เป็นของบาสกว่าทุกเดือนรวมตัวกันไปครับน่ารักห้องนี้แบบของมีคือสุดของมีใครอยากอ่านหนังสือมานั่งทำงานไม่ต้องบอกคุณสวนปุ้นนะแต่แบบไม่ต้องซื้อกาแฟก็ได้เอาคอมมาแล้วก็นั่งทำงานแต่มานั่งคุยงานทำอะไรขอให้มาเพราะมันคือ community space จะเปิดร้านแล้วบอก community space ผมก็งงว่า community space คืออะไรก็เลยมาในคาบร้านกาแฟโมบอกทำไมมึงไม่มองกล้องมึงมองกูทำไม ก็เลยเปิดมาให้น้องๆที่อยากมาคุยอยากมานัดรวมตัวกันถ่ายรูปเล่นอะไรมาเลยครับเพราะเราแบบแฮปปี้มากให้เขาซื้อนิดนึงซื้ออาร์ซื้อหน่อยซื้อหน่อยจินบาร์มี10เมนูนะบาร์ติมี่3เมนูมีบาร์เทนเดอร์ป่ะบาร์เทนเดอร์ป่ะมีคอนซอลแตงเขาจะมาช่วยให้พรุ่งนี้แล้วก็น้องๆบาริสต้าจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์ให้เราพรุ่งนี้ที่สี่ก็คือเรียนด้วยกันที่โรงเรียนบอร์ดป่ะเป็นจอนโรงเรียนทั่วไปแล้วตอนนี้เป็นคอนโดแหละครับเรียนเป็นจอนมัธยมครับก็พอมาเปิดไว้แบบรู้สึกว่าจะได้หนึ่งคนที่มีแบบมีแพชชั่นมีมีนิ่งในการงานที่สี่เขาก็แบบเชื่อมทางด้านสแตนดาร์ดบิลิตี้ที่เราสิอยากบอกอะไรเราหรือว่าสปิริชวลข้างในอยากบอกอะไรเราแล้วกันหน่อยสำหรับวันนี้โอเคในชั่วโมงเขาบอกว่าวางทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติได้หมดเลยพี่ทุกอย่างรอบตัวพี่อะเซอร์ไพรส์มาด้วยดีที่แบบเป็นธรรมชาติทั้งผู้คนทั้งสิ่งของทั้งอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากในการหยิบจับวางอะไรแม้กระทั่งป่าโกลด์ออนเดอะโฟลว์ไม่ต้องไลฟ์ชันมากโกลด์วิดเดอะโฟลว์โกลด์วิดเดอะโฟลว์ yesรวยจากที่นี่ไหมรวยแต่พี่ต้องเสริมที่เราบอกต้องซัพเฟอร์นะต้องต่อสู้นะเนาะมันไม่มีคำว่าไม่แลกเปลี่ยนไม่เหนื่อยใช่แต่สุดท้ายแล้วมันที่เราลงทุนไปเห็นผลเลยไหมเดซเซนสักกี่เดือนกี่ปีป่าเดือนถึงหนึ่งปีได้ไหมครับได้อยู่แล้วค่ะได้รวยคือไม่อ่านโจโจ้หรอต้องแก่ป่ะหรือไม่แก่หรอปกติว่าคนจะอ่านยังไงเขาก็ไม่กล้าอ่านสิก็ให้แก่อ่ะจบขนมซื้อฟอร์นิเจอร์เหมือนแต่งบ้านเขื่อนซื้อหนังสือเหมือนเอามาอ่านเองระบบไว้ใจไม่มีการเช็คอินเช็คเอาท์ก็เราเชื่อว่าคนไม่ขโมยอ่ะแต่ทุกวันนี้ที่มาก็คือคนน่ะหยิบหนังสือมานั่งอ่านจริงๆมันน่ารักมากคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปแบบไม่เชื่อใจเขาอ่ะมันก็ The vision is gone already อ่ะหนังสือเยอะมาก
คือไม่มีหนังสือม็อกนะถ้าดูดีๆอะครับมันไม่ใช่หนังสือที่แบบซื้อมาแต่งบอกให้สวยมันคือแบบเรามีเรื่องครีเอทีฟเรื่องเพศเรื่องเซ็กซ์เรื่องเจนเดอร์เรื่องการหิวใจคือเราคิวเรตมาให้แล้วอะว่าพี่เกิดมีส่วนอะไรก็คือพี่เกิดยกคอยกตัวเย็นจ่ายตังค์กับยกคอ โอ้ยนะคะโซคิวนะสุดสุดคือเปิดร้านสนองนี้สุดสุดค่ะนี้เวลากี่นาฬิกาแล้วคะ2ทุ่มเป็นยังไงคะสถานการณ์ปัดทินเดอร์ไม่ทันเนี่ยไม่ร้านร้านโอเคตอนที่แจ้งถามหุ้นส่วนว่าให้มีอะไรช่วยไหมหุ้นส่วนเขาบอกว่าเพื่อทำความสะอาดร้านร้านนี้ว่าเขาพูดเล่นเขาบอกพูดจริงนี่ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยครับทำได้เราแม่ก็เตรียมตัวเลยทุกคนเรามิกสดนะจบนี่แหละจุดขายเช็คก่อนมิกสดจริงเปล่าจริงครับคอนเฟิร์มคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์นะคะว่าทุกท่าแบบตุ้งติ้งทำไม่เป็นทำไม่เป็นค่ะจบตุ้งติ้งด้วยจบตุ้งต้องทำกันยังไงจบค่ะจะซื้อค่าตัวละเท่าไหร่ยิ่งตัดแพงมากแม่อุ้ยเก่งอ่ะเนี่ยจริงไม่ต้องจ้างละสาขาต่อไปเปิดเฮ้ยโอ้โหแพงมาใกล้แรงโอนเนอร์โอนเนอร์วอร์เกอร์จะตลกป้าให้ผมลงโอ้ขำเกินดูผลงานเราฝากห้องนี้เราได้เรียกตัวช่วยคุณโทมัสทอมและคุณโดมินิกมาที่นี่แล้วว้าวระวังหัวนะเพื่อนระวังหลังเป็นยังไงบ้างคะการมาเป็นแขกร้านนี้รู้สึกว่าชีวิตเราคนมันก็เป็นคนลำบากขนาดนี้หรอกค่ะจากก็แล้วว่าเรียนเอกทัดตายคุณที่คุณหลังจริงนะเนี่ยไปทุกคนกลับมาได้แล้วเกิดอะไรอ่ะรอจนข้ามเมาส์ไม่ต้องรออยู่เฝ้าไว้ไอเคมเมาส์เราทายมาโกค่ะจุดทุกคนฝากด้วยนะคะจุดพักของตัวมอร์โรไม่ไกลพี่เขื่อนทำอะไรคะลองกินมาครับตอนนี้กำลังจะ4 ทุ่มใช่พี่เขามาดูเมนูให้ครับก็คือร้านเราข้างล่างตอนแรกก็จะเป็นคาเฟ่เวิร์กสเปซตอนถึงก็เป็นจินบาร์หลังมือยากใช่ครับน้ำเดือดแต่อยากให้ทำใส่ดีนะง่าย240 starter ซึ่งเราว่าโอเคโอเคอันนี้คือผู้คุมของร้านถ้าละนายเปิดร้านเองก็คือเจง120 บาทค่ะชอบอย่างนี้ขออนุญาตลองได้ครับเอาเลยครับคิดมาเทนเดอร์แซ่บ60นะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พันอีกใส่ขวดใหม่100มาก็คืนตรงนี้แล้วก็อีก40ก็ประมาณเกือบ30%นี้มานี้ปุ๊บแล้วก็ดีนี่ก็คือแนะนำให้หวานให้ลูกค้าเราไม่จับปากแก้วให้ลูกค้าโอเคอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยมาเพิ่มนั่นปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเสิร์ฟแต่ลูกค้าที่สั่งร้อยให้โอเคเป็นไงคะปริมาณนี้จะผ่านไหมคะขอบคุณพี่นะครับไม่ได้ค่ะพี่เกิดไลน์มาบอกว่าให้ตื่น7 โมงอะ
ช่แล้วพี่เพื่อนตื่นกี่โมงก็ถามเมย์เพราะเซ็ตผมใช่ไหมเซ็ตผมก่อนนอนโอ้ผมมันตั้งตอนเช้าผมมันตั้งเวลาเอาน้ำมูกมันก็อยู่แล้วไม่ใช่แล้วไปโอเคคือวันเนี้ยเมื่อวานมาไหมกาแฟฟลานไม่ได้เปิดนี่ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าน้องๆที่ทำงานค่ะกินกาแฟกันเช้าเล่นเพลงอะไรกาแฟครับข้าวกระป๋องของการทำงานนะอันนี้เราเหลือทำอะไรบ้างคะสำหรับพิธีการในเช้าวันนี้ก็คือเช้านี้ที่เรามีหุ้น3คนใช่ไหมคนที่เป็นพี่ขนมเขาจะสเปเชียลที่สดในกลุ่มเขาก็จะรำฟิสิกส์อักเสบก็คือขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้นิมนต์พระมาเชิญร้านครับแต่น้องสาวเราข้างหลังข้างหลังเลยนะครับให้มันรวยไปเลยเคยได้รับแบบสนักติแล้วว่าอยู่มา3ปีเริ่มทำตัวสบายเกินผมที่ได้น้องบาริสต้ามาแล้วนะน้ำให้รู้จักให้พองหวานเล่นมุกไงเป็นมุกหวานเล่นมุกจริงเล่นมุกจริงจริงจริงอุ้ยนี่เป่าผมแพงเลยเนี่ยที่สุดที่เราทำพิธีเปิดวันนี้แล้วคือบวงสรวงแล้วขนมก็เป็นที่บวงสรวงใช่ไหมบวงสรวงทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เลยครับวันนี้พูดหน่อยดิพูดอะไรพูดภาษาอิตาเลียนพูดอะไรก็ได้เปิดร้านก็ดีใจมากที่สุดที่ได้เปิดแล้วตอนนี้เราจะฝากเราจะฝากภาษาไทยภาษาอิตาเลียนหรือภาษาอิตาเลียนไม่เป็นค่ะฝากร้านด้วยนะคะฝากเลยครับทำไรทำไรอยู่พูดหน่อยจะแต่งหน้าไปงานเปิดตัวตัวเองตลกมากคือเปิดร้านกับเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันเพื่อนมาดูชุดที่เราตัดมาเพื่อบอกมึงชุดเหมือนสมัยเป็นนักเรียนเลยแต่ชุดนักเรียนผู้หญิงนะไม่ใช่นักเรียนผู้ชายจากอะไรจากศักดิ์หล่อบ้าแม่จ้างสระที่บ้านศักดิ์บอกหน้าฉันเราจะได้รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดเราเลือกอะไรอะไรอันแรกเป็นชุดใหญ่มากอ๋อจำได้แหละเพราะทุกคนช็อกไปลำถอดเสื้อมาบรรยอง13ขำซึ่งมันทำให้แบบอันนี้มากเลยนะแบบเขาไม่ต้องแอบสักแล้วพอเรารู้ว่ามันปลอดภัยอ่ะโอ้เราไปสักเราก็จะเลือกแบบคนที่เราชัวร์และสะอาดอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะเป็นทางนั้นอันนั้นอันแรกขอดูอันล่าสุดน่ารักตอนเด็กๆอย่างโหดเออแล้วกูจะชอบทำไมติดเชิดติดเชิดจะครบกี่ทุกช่อกี่โมงคะมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นบ้างหรอไหนครับขอกล้องดูหน่อยหวานเลยตอนแรกเป็นเขื่อนเคียวติอันนี้เป็นหมอนเชียอันนี้เป็นเขื่อนเคียวติมีวิธีแบบมีเคมเซ็กแบบปลอดภัยขึ้นไปเลยชั้นหนึ่งใครอยากทำกาแฟถ่ายแฟชั่นทำเลยชั้นสองใครอยากมาอ่านหนังสือโซเชียลไลบรารีใครอยากมานั่งทำงานเมื่อครอบครัวนี้ได้เลยตั้งใจก็อยากทุกคนมาใช้เนี่ยเหมือนเป็นจุดพักใจจริงๆหรือว่าเซฟสมควรได้มานั่งเล่นคุยกับเพื่อน
กินกาแฟอ่านหนังสือชิวๆได้เลยแล้วอยู่ต่อยาวถึงเย็นเลยคือกินกาแฟเสร็จ6 โมงแล้วเอ้าอยากดื่มวายก็นั่งดื่มวายนั่งทำงานได้หมดเลยก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่อุ๊ยมาแล้วมาแล้วค่อนข้างแบบตั้งใจแบบสดแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็เป็นแพชชั่นโปรเจกต์แรกในชีวิตที่ได้ทำใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีที่เขื่อนอยู่ให้ทุกช่วงของชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับดีใจมากๆที่ได้เห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับร้านจุดพักใจพี่เขื่อนพี่สิแล้วก็ขนมแล้วก็เราก็น่าจะมีอะไรที่ได้สนุกได้จอยกับสเปซทั้ง3สเปซเพราะผมเชื่อว่าทั้ง3คนก็ไม่มีวันหมดฝันไม่มีวันหมดพลังงานพยายามที่จะขุดทุกอย่างออกมาให้ทุกคนได้จอยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่ได้มาทำมาสร้างร้านมีแผนกทำมาแล้วครึ่งปี6เดือนก็ทำความรู้จักเจ้าของร้านข้าวมันไก่ที่นี่ด้วยเมื่อคืนก็เขาก็มาวันเปิดตัวเขาทำมูลเราก็มาวันนี้ก็มานั่งมันอุ่นกันอีกครับเพื่อจะบอกว่ามันเข้าสู่ยุคที่แบบนักขายของไม่แย่งกันขายอ่ะทุกคนคือช่วยกันเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างเงี้ยเราก็แบบมันก็เฮลตี้กับแฮปปี้อ่ะวันนี้ก็เลยแบบมานั่งกินมาอุ่นหมุนใครผ่านมาร้านจะพอใจร้านนำมากินข้าวมันไก่ร้านนี้ด้วยอร่อยมากแล้วคุณพี่เจ้าของน่ารักมากก็โดยยินดีก็พาทุกคนไปกินร้านที่ชอบที่สุดในเชียงใหม่ก็พอถามรอบหน้ามันก็จะเปลี่ยนชื่อโบตันอร่อยมากจำเลยไม่ได้ทุกคนมีความรู้สึกให้เหลือแม่ก็ทำอะไรได้บ้างแต่หลังจากที่ออกจากบาร์ผมได้ว่าเป็นสั่งเฟรนฟรายหลายตังเราไม่กินเพราะว่าไม่ครับแอบรู้นิสัยเขื่อนว่าโอเคหลังจากอย่างเงี้ยเข
ื่อนจะเป็นคนที่หิวแต่มันจะมี2โหมดก็คือหิวแล้วต้องได้กินเลยแต่ถ้าหิวแล้วมันต้องรอเขื่อนจะไม่งอเงี้ยก็คือพี่กะว่าพี่จะลากกลับบ้านแต่ไม่รู้ใครสักคนนึงอยู่ที่กับวิวพี่เขื่อนว่าไปกินข้าวก็ต้องไปแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาไล่อยู่คนเดียวจนไปถึงร้านเพนฟรายเพราะว่าร้านข้าวมันไก่ปิดวิ่งวิ่งปูเมืองวิ่งเร็วมากก็เมาก็เมาแอมก็เลยบอกจีนวิ่งพอพี่วิ่งแอมวิ่งไม่ทันวิ่งเขื่อนไม่ทันวิ่งข้ามถนนดูนี่นั่นแล้วก็ไปสั่งอีกคนเดียววิ่งไปสั่งแล้วสุดท้ายก็นั่งตามขนมไปก็เลยกดแกร็บไปร้านที่ขนมไปสุดท้ายระหว่างทางไปทำไมวิ่งไกลไม่ต้องการอะไรแต่เป็นตัวเองข้างในได้บอกต่อไปใช่ไม่ตอนอยู่ที่ร้านถ้าไม่รวมว่าวินแอมเขินได้ไปวินใครปะไม่ไม่แต่เป็นอินเนอร์เขินนะวินแอมใช่ไหมจบกระซิบกันอยู่สองคนพอวินแอมเสร็จปุ๊บก็ต้องคุยกับคนอื่นปกติปกติอุ้ยนั่นคือว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรไม่เอาแล้วก็ขอเนื้อถ่ายเสร็จแล้วโปรโมทร้านกินสี่อย่างเรามีกินเต้าเจี๊ยวแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมแล้วก็อันนี้ยำหวานแล้วก็มันกินตามรสของร้านเราก็ลองกินดูแล้วก็ลองดูรสชาติแล้วมารีเฟรชด้วยน้ำจิ้มสามรสได้เลยขอบคุณค่ะถ้าเกิดเนี่ยเวลาเมาชอบวินแอมอะพึ่งบอกเลยสารภาพแล้วอาการเวอร์ชันวินนี้มันจะเป็นแค่เวลาเมาวะใช่อาสมุนจีนวินเป็นพี่เขื่อนนี่เป็นพี่แอมใช่สิ100%จบทำไมจีนเห็นว่าพี่วีนอ่ะหรือจีนก็มองอยู่ก่อนจีนพยายามหาโฟกัสไงตาจีนเลยไม่โฟกัสแล้วจีนเลยต้องแบบนี่กินติดอองเกินไงเมาเมื่อคืนพูดว่าพยาวอยู่ภาคใต้ติดอองติดเหมือนกันเด็กกรุงเทพเกินขออนุญาตสั่งเลยได้ไหมครับเอาเขียนแล้วเขียนแล้วไม่ได้มาค่ะหรือเราให้เพื่อนฝึกเขียนภาษาไทยใช่ไม่ได้กินนะเธอทำได้นั่นไงไม่เคยเขียนถูกเลยครั้งนี้แหละถามหูจ้องจังอย่าไปเจ้าผิดไทยแต่ไรบ้างทีนี้เขียนได้คือแสดงว่าหิวจริงหิวจริงปกติจะให้คนอื่นเขียนใช่คือขนาดทีมพูดเราดูหมดเขาไม่งานอ่ะความผิดความลับนางฟ้าม้าตลกมากหลังๆมั่นคือปกติน้องๆก็จะตรวจให้หลังๆมั่นอัพเลยคนแชร์ที่หมื่นหนึ่งสะกด15คำอันนี้คือมะฮูเย็นกวีพี่นุ่นบอกคุณแอมว่ามีทริคตอนลดน้ำหนักก็คือกินต้องมะฮูเย็นก่อนแล้วกินข้าวเพื่อให้แอมทำก็เกิดมาอยู่กับแอมมาถึง7ปีเคยรู้ได้แอมทำแต่เด็กก็รู้บ้างก็คืออาหารกินเท่าเดิมบวกต้องมะฮูได้โปรตีนเพิ่มเฉยๆหมูมันหนาขึ้นทุกคนร้านนี้คือนี่คือปลาแซลมอนนี่คือ180บาทถูกสุดๆ so good เมื่อกี้ลูกค้าที่มาเชียงใหม่เราก็เพียงแต่บอกโมว่าโมที่มีร้านรับมาร้านรับบอกโมมาร้านไหนที่เคยเปิดโมบอกไม่รับขายนี่หนูคิดว่าเป็นหนูเดียนจบช้อนก็คือแบบอยากเวลาแฮงอยากกินลาบอาหารญี่ปุ่นที่นี่คือมีหมดลาบก็คือแซ่บฟ้าก็คือสดเฮ้ยปลาดิบสดมากสดมากแล้วราคาหนูจะขายคือราคาคือดูทรงน่าทานกินเข้าไปโอ้โหโอ้โหอร่อยอร่อยเกินโคตรอร่อยอย่างนี้ควีนไหมคะทำไหมไม่ควีนฮามาจิแล้วแต่สุดตามไปนะเท่าไหร่นี้พี่เงินเท่าไหร่600มั้ย600ปลาตับต้อยปลาปลาเก้าโอ้ my god ละดูข้าวเหนียวพูดพูดเหนือเลิศมากโอ้ข้าวเหนียวขอขายไปกิโลเลิศจัดมองเช้านะครับผมกำลังให้เคง I don't know why ไปนอนไปตอน 2:00 ตื่นมา 6:00 ให้คุณชาน let's goไม่ถือว่าชันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเลย
things became quite mad. ก็เลยวันนี้จะมาอุดหนุนนะครับยังไงนะทำไมมากินร้านนี้ไม่เพราะวันนี้มีคุณพี่สองคนนะมันเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเขาก็นั่งกินแล้วฉันก็ไปเอนเตอร์เทนแขกเต้นให้แขกดูอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบเดี๋ยวแบบรีวิวร้านให้หนูหน่อยนะเขาก็หยิบขึ้นมาว่าผมเป็นเจ้าของร้านนี้ไว้คุณถึงเราไปทานนะครับก็เลยเช็คแคนกันเพราะว่าคืออย่างที่คุณบอกอะสุดท้ายแล้ว business มันไม่ใช่แข่งกันนะมันจะต้องแบบช่วยซัพพอร์ตกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้มากินก็เลยมากินแล้วเดี๋ยวก็ตักที่เข้าไปน่ารักแล้วที่เขามารีวิวร้านเราแล้วด้วยให้5ดาวที่ผู้หญิงสวยไปเหนื่อยมากคือวันนี้คือทั้งไปปีนเขาทั้งประชุมทั้งบางพนักงานถือขยะครอบครัวทั้งอะไรไม่รู้เหนื่อยหมดมีคลิปนั่งเหมือนบทคลิปนั่งเหมือนเลยก็โควิดอินเดอะวอยWe consider why did I do this? So that's how I look like most of the time. ขายหนังเป็นตัวกุ้งหวานทำมาทีเดียวครับตัวแรกก็คือการชิมแล้วคือลูกค้าครับยกทีเดียวไปเลยได้ไหมครับได้ครับปุ๊บเธอสั่งเลยดามแบบเกิดมีแฟชั่นมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเป็นตัวค็อกเทลให้อีกหนึ่งตัวครับขอบคุณครับก่อนโอ้โหนี่เยอะมากพี่ขอปูได้มาแล้วได้มีปูได้สิค่ะกินเอาฟูดกินเอาฟูดกินเอาฟูดสวยเกินเป็นองค์ปูแบบเวสเทิร์นไนซ์ที่อร่อยมากอะไรตึ้งยังไม่โดนทัชเยอะทั้งเนี้ยอะ
ไอซ์วิทวิท this is so lost in the moment next I'm gonna review food กะหรี่แซ่บมากแม่เผ็ดพอแล้วอันนี้เดี๋ยวความหนาแบบที่เกิดแบบขอให้กินปีจ้างแต่ต่างคือมาหลุดที่เขาที่เขามากินที่ร้านเนาะอร่อยมนุษย์รักไก่ทอดเป็นไงบ้างคะรู้สึกจัดจนเสร็จแล้วอ่ะรับคนสงสัยว่า2หายไปไหน2คือเผื่อไว้ได้กินไก่เทศไม่กล้าให้ใคร10Fresh, refreshing. ตายแล้วเหรอหวานคือเวลาไปเถื่อนจะแพ้เวลาเห็นผมว่าเป็นเทปครับหอมมันไทยกว่ามากครีมมี่มากไม่มันจนเกินไปไม่เลี่ยนกินเทมปุระแล้วปวดหัวจริงไม่รู้ว่าแพ้ไหมแต่ว่ากินแล้วเบื่อทานแต่อันนี้ขนมทอดที่พี่ซื้อเดือนละ 4,000 ที่บ้านพี่กินไม่ปวดหัวเลยเราเป็นคนรักแป้งมากกินแป้งทุกชนิดบนโลกรักแป้งมากคืนนี้โม่ลองพอดีมันหลับใช่ป่ะหยอดใส่ปากกินเราจะกินอันนี้มันเชสซิสเอลาเจคทูเทมปุระรู้อะไรสั่งไปเยอะเกินยังไม่ได้เห็นลูกจีขณะนี้เวลา9โมงนะครับก็เดินลงไปเปิดน้ำก่อนนะครับ Morning สวัสดีครับมากันเช้าจังเลยสวัสดีครับได้เลยครับเชิญเลยนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยรีบลงมาเปิดร้านก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเชิญเลยครับขึ้นไปเปิดชั้น2ด้วยหนึ่งคนครับชื่ออะไรครับชื่อนี่ครับหน้าที่เป็นอะไรครับที่จุดพักใจเป็นแคชเชียร์ครับใครมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะน้องนิกเป็นแคชเชียร์นะครับฝากด้วยนะครับวันนี้หน้าที่อะไรครับหน้าที่อะไรเป็นเจ้าของร้านก็พูดไปสิเป็นเจ้าของร้านนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ต้องอาบน้ำเพราะวันนี้ได้ฝนมาต้องไปรับได้ฝนก่อนตรวจงานเรียนก่อนเพราะว่าที่มาเชียงใหม่4-5วันไม่ได้อัพงานไม่ได้อะไรทำนั้นไม่ทันเลยครับเพราะว่าไหนนะเรียนลงเทียร์แล้วอยากรีบตื่นลงมาทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้ฝนมาอีกเพราะได้ฝนงอไงต้องไปกินร้านพี่เจเลอร์ต้องขึ้นไปไฮกิ้งมาอะไรฮะมีเขื่อนนะยังไงให้เธอก่อนได้พาน้องไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวก่อนมีสวัสดิการให้พนักงานเขื่อนอะไรสำหรับค่ากาแฟไหมคะอะไรนะไม่มีหาแพงกว่าเดิมแล้วที่ร้านเป็นเหมือนโรคเสพติดคาเฟอีนกินกันวันละ5แก้วกินมากคนคุณนี่ห้างฉันก็เจ๊งเลยรายได้อันที่ของเดือนนี้นะคะจัดเลยไหนจะถุงผ้าเสื้อกาแฟชอบเราก็สวยซื้อของมาตกแต่งหลังตลอดเวลาอันนี้ขึ้นชั้น2มาชั้น2กันคือแบบจริงๆหลายๆคนที่นี่ก็อาจจะยังไม่เคยไปบ้านเขื่อนกันเพราะเราไม่มีคลิปเปิดบ้านเนาะลองถามโมชั้น2นี่เหมือนบ้านพี่ป่ะเหมือนอยู่แล้วรู้สึกสบายใจนี่แอบไปดูมาหลายวันละบ้านผมนี่น่ารัก
ก่อนนะเราใช้ได้จริงแล้วนะเฮ้ยเราเกิดอะตลกมากคือเราอยู่บ้านเราซื้ออะไรอะเราไม่ต้องขอร้องขนมก็คือดูแลเรื่องครีเอทีฟพี่ซิโมน่าคือทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้พี่มันแบบฟีลแบบฟรีสปิริตแต่การว่าพอมันมี3หุ้นน่ะแล้วพี่เป็นหุ้นใหญ่พี่ก็ให้เงินสองใช่ป่ะจะขอแต่ต้องเบิกแล้วมันตลกมากคนผมเมียเวลาอยากได้อะไรไม่เบิกแอบไปซื้อเรามาขอว่าก็เงินกูซื้อได้ไหมแล้วก็มาทำคลิปเราออกเองขอทำไมวะเครื่องนี้อายุ30กว่าปีแล้วครับเปิดยังไงตัวเนี้ยเอาล่ะโอเคคลิปต่อไปเราเปิดให้ดูครับขอไปเรียกก่อนเทสลูกค้าแต่คือลูกค้ามาแล้วของมันเปิดปีไหมเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้ถึงเกินจริงใช่ไหมเดี๋ยวนะช่วยเทสอร่อยแล้ววันนี้เตรียมตัวเป็นอะไรอ่ะบาร์เทนเดอร์ไม่ทำนานอ่ะขอซ้อมชาชิน่าเสียลูกค้าชิมลูกค้าบอกผมว่ามันยังไม่เข้ากันก็มันที่ไหวที่ไหวสามแล้วตอนท้าพี่เกินวันนี้ไปเลยเอวขำกับไปมารอรับใครคะตอนนี้คนแชมป์โปเกอร์รับรองฮัลโหลน้องเพื่อนไปรับไหมอ่ะสวัสดีค่ะข้ามถนนเป็นไหมโอ้โหเราจะมาดูว่าไอ้ฝนข้ามถนนเป็นไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับมีคนมาเยี่ยมขออนุญาตใครบอกตรงนี้ได้ไหมไม่เห็นเหมือนเมื่อเช้าเลยเห็นดูเมื่อเช้าอ่ะครับคือลงมา 9:00 นมาเปิดร้านฝนตายก่อนตายฮะยังอ้าวมาเล่นหนังตั้งตายก่อนตายเหรออยากตายอยากตายทำเน็ตฟลิกซ์แล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมาทำอะไรที่นี่มาหาพี่เขื่อนค่ะจบมาเที่ยวร้านมากินกาแฟรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่พาขึ้นไปเดินนะได้เตรียมชุดมาแล้วด้วยไปพรุ่งนี้ไปหายกันสักกาแฟกันดีกว่าขอบคุณครับก็ต้องต่อไปบาร์เทนเดอร์ที่ร้านนะครับเพราะว่าช็อตสตาฟครับก็อาจจะจริงๆก็เคยคิดว่าเคยเล่าตอน YouTube นะตอนอยู่อังกฤษว่าเขื่อนก็ไม่ได้รบกวนที่บ้านมากค่าบ้านเขื่อนก็ทำงานที่ร้านอาหารชื่อพัทราก็คือเป็นบาร์เทนเดอร์บวกรีเซพชันนิสต์ครับก็เก็บตังค์ส่งแบบค่าที่พักทำอยู่8ปีซึ่งพี่ติ๊กสวัสดีครับพี่ติ๊กเป็นคนสอนงานคณะแมเนเจอร์นะพี่ติ๊กดูมากพี่ติ๊กดูชิบหายแต่เชื่อไหมว่าเป็น8ปีที่การทำงานร้านอาหารที่รู้สึกว่าได้ปริญญามาเหมือนอีกใบนึงเลยอะมันต้องทำอะไรเยอะมากๆเลยอะดีใจที่ทำดีใจที่ได้ประสบการณ์ดีใจที่โดนดุและวันนี้ก็ต้องมาทำบาร์เทนดิ้งร้านของตัวเองตายขายสักแก้วไว้ปีละขอบคุณครับคนบอกว่าเปิดคาเฟ่สีสวยๆเปิดคาเฟ่สีดีๆเปิดคาเฟ่สีนี่คือสภาพกำลังจะไปเข้าร้านนี่คือสภาพ15นาทีที่ตื่นมาแล้วโชว์พอได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่ร้านซ้อมมือทำไมหกอ่ะเย้ถ้าเราไม่คนผมเลยอ่ะ and this is bartender budget เย้ yeah. ขอท้าเรียกลูกค้าให้เข้าจินบาร์ท้าเรียกลูกค้าให้เข้าจินบาร์ของเรามีจินค่ะ0974288เบอร์จริงป่าววะเบอร์ใครออเดอร์แรกออเดอร์แรกเปิดบินอันนี้คือน้ำมันชายกินแล้วกลับมากินอีกจุดแล้วโอ้โห
จ้าอร่อยนะผมเป็นชื่อกระดูกครับน้าข้าวใหม่ค่ะอันนี้เผ็ดสำหรับเบบี้ใครเป็นแบบชอบกินอาหารร้อนคือที่นี่คือร้อนมากค่ะแม่ Enjoy today ครับพ่อทำห้องเจอกินแต่อร่อยอร่อยเตือนไม่เผ็ดมากนะอันนี้ก็ใช้กาแฟจากที่ร้านสร้างกลับนะครับจะมาโชว์มุมไหนบ้างคะมุมถ่ายรูปอยากดีไซน์ให้เลยว่าถ้าเกิดมาเที่ยวร้านจะพอใจอ่ะมาที่เดียวสามารถถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างนี่คือ POV งานศพโมใช่อุ้ยโมบอกแล้วว่ากินแอลกอฮอล์เยอะก็นี่ไงตายแต่ว่าหน้าแกใสมากเออไปก่อนนะใช่ไหม POV อย่างน้อยคนก็ยังชมอ่ะแม้แต่ภาษาเราอยากกินแบบเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวราคาต้องได้ตรงนี้เลยครับดีเสร็จแล้วยังแพ้ไปกับตุ๊กตาใต้ต่อใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับปารีร้านของใครอะคะร้านขนม
อุ๊ยใช่เหรอแอนเซลเลอร์อันนี้ก็เป็นกาแฟมาแล้วแล้วค่ะไปสบายมากทำงานใช้เวลากี่วันครับเดือนละครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นยังคนแฟนพาร์ทที่ไม่กินผลไม้เปิดมันมีอะไรบ้างช็อตเลยอย่างละหนึ่งไหมอย่างสารภาพว่าก็คือแบบมาเช้า I woke up and I was dreading แบบมันเหนื่อยตอนนี้มันเหนื่อยจนแบบมันล้าแล้วมันเหมือนเด็กมากคือลงมาแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวนี้จะเปิดจุดพักใจคืออยากทำอยู่แล้วกายเราล้าใจเราสู้ก็ลงมาก็จะหุ้นส่วนสิแล้วก็บอกสิว่าเดี๋ยวนะกูแต่งตัวนะเดี๋ยวกูทำพีอาร์แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นกูก็มาประดานบาร์เทนเดอร์ให้สิต้องเอ้าทำไมทำบาร์เทนเดอร์ทำไมก็ได้พนักงานแล้วนี่กีดเลยเหมือนเด็กแบบไม่ต้องไปโรงเรียนสุดท้ายบาร์เทนเดอร์ไม่เหนื่อยของเรานะเมื่อยกินแล้วกินเลยน้องอยากกินเค้กนัดไม่จริงบัตรเธอจริงชอบของหวานใช่ไหมชอบค่ะแล้วก็ตากล้องก็ชอบ นั่งหากันเมื่อคืนตอนที่ทุกคนกำลังเมาลงขึ้นมาถึงอะไรร้านข้าวทุกคนบอกนี่ให้ร้านเค้กค่ะโอ้ยหลับน่ารักมากในเบอร์นัดไม่จริงเป็นชาเขียวแล้วก็งาแล้วตอนนั้นพยายามตนเองไว้ว่าฉันจะงดกินเค้กทั้งปีเพื่อจะมากินเค้กผ่านภาษาปีนี้ไม่ได้กินเค้กก้อนเดียวไม่รู้มันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกอร่อยที่แบบว่าที่นี่มันหาที่ไหนไม่ได้เลยฉันไม่กินเค้กที่นี่ไม่ได้ฉันกลับมากินเธอคือไม่เกี่ยวกับเยอะไม่เยอะไม่เกี่ยวกับว่าฉันไม่ต้องการจะกินอะไรที่ไม่อร่อยเท่านี้อีกแล้วแต่ก็มันก็หลายปีแล้วก็เลยกินไม่เหมือนเล้งอ่ะเล้งร้านเมื่อวานเออเล้งร้านอร่อยจริงไม่อยากกินเล้งร้านอื่นแล้วอยากกินเล้งร้านนี้รสชาติมันแบบไม่สะดุ้งเนาะมันแบบมันกินได้เรื่อยๆอ่ะหรือว่าเขาทำนวลมากแบบเพอร์ซันไลซ์เป็นแบบของเขาคนเดียวส่งให้เขาครับจะได้เก็บไปดูได้ก็หลายๆครั้งอ่ะเวลาเราคุยกับเขาเรารู้สึกดีเราจำความรู้สึกได้แค่อยากให้โค้ดเนี่ยเตือนให้เขาจำความรู้สึกที่เขารู้สึกตอนนั้นได้ครับเพราะบางทีเราไม่ต้องจำคำพูดคนคำต่อคำแต่เราจำความรู้สึกที่เรารู้สึกตอนนั้นครับThank you.
ี้นะครับตอนเที่ยงตลกมากบอกว่าห้ามใครชวนพี่ไปกินอาหารญี่ปุ่นเพราะกินทุกวันนึกว่าอยู่นาโกย่าเจฝนแบบส่งดีเอ็มไปหาพี่แอมพี่แอมหนูแอบไปกินอุด้งเนี่ยบอกพี่เขินนะสรุปคือต้องพาน้องมากินอาหารญี่ปุ่นจบมาร้านชื่อว่ากีกันเทีย Japanese Restaurant เป็น Seasonal Restaurant นะครับเป็นแบบไม่กล้าพูดว่า Hidden แล้วอะเพราะอะไรที่บอกว่า Hidden ทุกคนบอกว่าไม่ Hidden นะมึงแต่เขาบอกว่า Hidden นะโอ้เดี๋ยวดูสุดๆพี่เคยลองรับมือกินเองทำไม่รู้ว่าซื้อกินง่ายกว่าขออภัยสำหรับอะไรนะคะเคียร์ซ่าเหรอคะนี่คือเทรนเนอร์แบบบอกว่าให้กินของทอดเยอะนะมาแบบก็ดูยังไม่มีวันไหนที่ไม่มีข้อสักมือเลยโป๊กเราเป็นบอกวิกนี้เป็นรีวิวอาหารญี่ปุ่นเลยทำไมโป๊กโป๊กนั่งเกลือคุณแม่จานนี้เท่าไหร่คะ250ค่ะอร่อยมากคุณแม่สดสดคุ้มสดสดขอบคุณคุณแม่เดี๋ยวขอถ่ายรูปได้เลยค่ะเพราะว่าจะส่งไปให้ลูกสาวยินดีเลยครับยินดีเลยลูกสาวพบเป็นแฟนของเคสติกยินดีมีเพื่อนที่เป็นโลโก้แนะนำร้านนี้มาครับเขาบอกว่าร้านนี้เดอะเบสอร่อยค่ะขอบคุณอร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับนี่ก่อนช่ำมากตาพี่ฝนบอกทุกอย่างอร่อยมันแบบเลิศมากทุกผ่านร้านนี้คือข้าวลูกไก่อร่อยเป็นอะไรเต๋อเลยเป็นจริงๆเลยปวดขาตั้งแต่โมงเช้าจะไปขึ้นเขาการไฮกิ้งซื้อลูลูเลมอนดินเกียร์มาอย่างดีสุดท้ายรีบลงมาหาพี่เขื่อนขาพิกตะลุยเต๋อเย้มากเลยตื่นเต้นกับการจะไปแบบเดินเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ไปวัดอะไรเงี้ยแค่ก้าวลงจากเตียงชีวิตก็เปลี่ยนหนูแกล้งหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้แกล้งหนูอยากหายเดี๋ยวนี้เลยอ่ะมันแย่มากอ่ะอยากให้เห็นเนาะตอนเที่ยงคืนวิ่งอ่ะ Alex just now what did you say to me You're turning into your type My type Oh my god จริงเถอะกินเยอะอันนี้ว่าทำไมเราอยู่ดีเราเดินกันเราต้องย้อยบ้างแม่แล้วทางแม่กลัวมากแอมอย่างนี้ต้องทำอะไรในชีวิตน่ากลัวที่สุดรถมาเถิงร้านจุดพักไตทำไมเสื้อไม่สวยเสื้อของอะไรคะเนี่ยของ Flash Boy X กันนะ It's the boss he shit right here แรงว่ะเหรอวะโอ้ยน่ารักจริงเดฟ Hans X คนนะคะคุณไปเร็วมากโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ยโอเควันนี้วันสุดท้ายพี่กำลังจะเข้าไปร้านแล้วนะคะก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีไปทำนู่นนี่นั่นใช่ไหม teaching learning work good morning good morning ไปร้านกันจากพี่ป๊อปปี้แล้วก็พี่แตงกวาจริงไหมเนี่ยจริงอ๋อ thank you ส่งมาเหรออ๋อว่าจะทำป๊อปปี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาคินฮัลโหลหลานจ๋าThank you for the flower นะอาคินหน้าเหมือนยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับอาคินทำไมหนูหน้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้พี่ป๊อปหลานโทรไปไม่รับสักทีอ๋ออยู่ออฟฟิศครับเดี๋ยวบอกให้โทรกลับอาคินเดี๋ยวคุณป้าไปหาที่กรุงเทพเราเจอกันนะได้เลยครับไว้ไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวหาเวลาไปด้วยได้เลยเดินเดินได้แล้วนี่ใช่ไหม
นานให้คุณนานให้คุณป้าดูหน่อยเร็วอังกินซันโออาเคน the last time I saw you you can't even make a sound โอ้โอ้โอเคว่าว่างมาเชียงใหม่นะได้ๆค่ะ thank you for the flowers again ค่ะขอบคุณครับบายจ้า thank you ครับเดินนะคะโอ้โหจริงเราวิ่งเร็วด้วยนะเห็นเดินเราตกใจอ่ะนี่อย่างนี้คือจับไม่ทันแล้วนะร้านเราคือพนักงานทุกคนร้องไห้เพราะว่าแต่ละอย่างปกติที่ไหนอ่ะเราก็นี่น้ำแข็งทุกก้อนที่มาเป็นน้ำนี้พนักงานทุกคนต้องค่อยๆคิวเรตเอาดอกไม้ที่กินได้แถวนั้นแล้วก็น้ำแข็งทุกวันร้องไห้อันนี้ก็ใช้อย่างหน้าเราที่ว่ายาวแล้วครบทรงยาวกว่าเฮ้ย baby hello thank youแต่ว่าได้คุยกับหลานชายไปก่อนนะหลังรับโทรศัพท์ไปยิ้มจะวิ่งโชว์ด้วยจับไม่ทันแล้วนะวิ่งเร็วแล้วนะไม่ทันแล้วนี่ thank you นะว่างๆไว้มานะได้เลยขอบคุณครับจุดพักใจค่ะสรุปครับวันนี้อยู่มา8วันแล้วไม่ไหวแล้วไหนบอกหน่อยสรุปเคโอติกเนี่ยร้อนกี่คนเอาจริงๆร้อนทุกคนแล้วร้องเข้ากันไหมร้องเข้ากันไหมฮะสัญญาณหายเหรอฮะ thank you มากมาเชียงใหม่แล้วไปเที่ยวเดี๋ยวพาเที่ยวโอเคครับ good day my love จุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับน่ารัก last meal before we head back to Bangkokคือมาถึงร้านนี้ฉันก็บอกว่าหันไปบอกผู้จัดการผู้จัดการเขียนถึงเพื่อนสนิทเขียนบอกว่าเมื่อเราเคยมากินร้านนี้กันไงผู้จัดการบอกว่ามึงไม่ได้มากินกับกูค่ะแต่ก็เอ๊ะแต่เคยมากินนะก็คิดงานเห็นยายนี่ยืนมึนอยู่แล้วอเล็กซ์วีเคเมียตอนนั้นมาที่มาที่ร้านอเล็กซ์สองปีที่แล้วแต่มากินเป็นข้าวเช้าไปก่อนไปก่อนไปก่อนที่ชอบที่สุดในทริปนี้คือผัดหมูแดงมันอร่อยแบบกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะอาหารญี่ปุ่นอร่อยร้านนั้นน่ะร้านลาฟะปลาไหล500อ่ะอร่อยจริงกาแฟน้ำเป็นของตาอร่อยจบครัวซองครัวซองอร่อยจบเหล้าอร่อยจบเอ็กซ์พีเกินทริปนี้ต่อไปคือกินคลีนแล้วก็วิ่งงดแอลวันนี้อร่อยอ่ะชอบอร่อยเหรอสนุกไหมเชียงใหม่สนุกไหมสนุกมากแล้วเชียงกินข้าวเหนียวกับเบียร์ไหมคะ Still eat sticky rice with beer ขึ้นคลิป1ปีที่แล้วอร่อยมากไม่เราไปบอกเขาไงว่าอันนี้คนไทยเขากินแบบนี้นี่ก็นี่ดีโอ้ยหนักเป็นคนไทยกินใหญ่เลยชุดนี้เขาปีนแล้วนะคะเขาบอกว่าจะ enjoy energy แบบหมดสุดๆของชุดนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวบินกลับแล้วอเล็กขอบคุณมากวันนี้เด็ดบายบายโอเคบ๊ายบาย